สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราไประลึกความหลังซึ้งๆกับเส้นทางดนตรีของวงพอสู่การเดินทางครั้งใหม่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญกับบทเพลงสุดคลาสสิกที่อยู่เหนือกาลเวลาโจอมรินทร์คัมแบ็คขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษทีดียกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดและศิลปินรับเชิญทีชนเดชพร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แท็กทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวที Pause Back to Life Concert คอนเสิร์ตแห่งปี2024เราพูดถึงเรื่องของวงพอสขึ้นมาคุณโจวงพอสจริงๆแล้วทางน้องก็ค่อนข้างจะได้ร่วมงานหลายๆงานหลายๆครั้งกับทางวงพอสและทางโจเองพอเขาพูดขึ้นมาก็ไม่มีประเด็นเลยรู้สึกว่ามันเหมาะสมทุกอย่างเลยคอมมูนิเคชันไม่ว่าตัววงที่เขายังคงดำเนินอยู่นะคะมีน้องเฟนที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนับยุคปัจจุบันนี้นับปีพ.ศ.เนี้ยทำให้เราสามารถเอาคุณโจ้กับน้องเฟนกับวงพอสกลับมารวมกันได้แบบคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยและเหมาะกับยุคสมัยที่สุดแล้วค่ะความยากของคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของไอเดียอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดาร์กบอลนะฮะที่มันกระจัดกระจายไปแล้ววงพอสกระจัดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่งผ่านมาอย่างที่บอกเนาะเกือบ2ปีเราก็รังสรรค์คอนเสิร์ตตรงนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เกิดด้วยครับจริงๆต้องเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วทีมเองเนี่ยเรา early bird ไปแค่500ที่นั่งเท่านั้นแต่ว่าใน500ที่นั่งเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยหมดแล้วเลยตัดสินใจคุยกันว่าขยายเป็น 1,000 ที่นั่งค่ะแล้วก็หมดในเวลาอันรวดเร็วจริงๆค่ะต้องฝากนะคะในส่วนที่เหลือนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นแฟนเพลงรักวงพอสและคิดถึงคุณโจอมรินทร์นะคะมาร่วมกันร้องเพลงของวงพอสและโจอมรินทร์ร่วมกันนะคะในงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็จริงๆก็ผมก็นึกถึงพี่โจทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีหรือว่าก่อนที่พวกเราวงพอสจะเล่นที่ไหนสักทีก็คิดถึงพี่โจตลอดแล้วก็พยายามก็อธิษฐานบอกพี่โจช่วยผมร้องด้วยนะครับในทุกๆงานก็น้อยแทบจะไม่เคยไม่คิดถึงเลยอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันลางานได้ก็ลานะฮะมาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมาเลิกถึงความหลังก็มาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงยุคใหม่ๆนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับพบกับ Pause Back to Life Concert ในรูปแบบใหม่ที่คุณยังไม่เคยเห็นและสัมผัสที่ไหนมาก่อนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนดุเดือดและเข้มข้นในรายการ The Survival Thailand ทางช่อง VPTV HD 36 8 Uncut Version ทาง VTV ที่ผ่านมาจนได้เมมเบอร์ทั้ง19คนซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านด้วยกิจกรรมทั้ง6มิชชั่นที่เข้มข้นและมีดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ล่าสุดประกาศผลไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการใน EP สุดท้ายภายใต้รูปแบบ Amba Survival Concert ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยมีครูเอ๋บุษกรผู้อารีครูแม็กพัทรกิจดวงสนิทและครูแบงค์ชินดนัยภูวกุลรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินในแบบฉบับคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาโดยผู้ชนะในรายการ The Survival Thailand ที่จะได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มแรกของ The Survival Thailand มีทั้งหมด7คนด้วยกันประกอบด้วยก๊อตชินาทิพย์ระมิงกิตติงตุลนัทพงศ์ฟอร์ดคุณานนท์สมาร์ทอธิพัฒน์ Thank you ชานลงและเซนธนกฤตพลังเจ็ดผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะว่าเราก็แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความสามารถที่ไม่ทุกคนใช่เก่งทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็น1ใน7ก็ดีใจมากๆครับวันนี้
ก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครที่ฝึกน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเลยเพราะว่าทุกคนฝึกไปด้วยกันครับแล้วก็ทุกโชว์ทุกคนช่วยกันทำออกมาจนทุกคนได้เห็นวันนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งคุณครูที่สอนพวกเรามานะครับที่ทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็พวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับเห็นครับเห็นตลอดก็ไม่ได้เอามาคิดครับก็เห็นทุกคอมเมนต์เอามาเป็นพวกเราทุกคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันใช่ตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนั้นอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกวันใช่ก็พัฒนาไปวันนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของเราทั้ง7คนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง7คนก็ได้เดบิวต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับฝากติดตามได้ทาง Survival Entertainment ครับผมทุกแพลตฟอร์มครับทางนี้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆผู้เข้าแข่งขันรายการ The Survival Thailand ได้ทาง Facebook The Survival Thailand ครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานได้ไปกันที่บริษัท NCC Management and Development จำกัดจับมือพันธมิตรรัฐและเอกชนได้เปิดงาน Intercare Asia 2024และ Medical and Wellness Travel Fair 2024ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2567เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับการตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายเช่นการแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการด้านสุขภาพจากผู้ประกอบการชั้นนำการสัมมนาและเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพ็กเกจตรวจสุขภาพและรักษากับโรงพยาบาลชั้นนำการสาธิตการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านการแพทย์หรือว่าสุขภาพใหม่ๆแพ็กเกจท่องเที่ยวโดนใจสไตล์วัยเก่าเป็นต้นนอกจากนั้นได้ร่วมกับทางสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทยในการจัดงานMedical and Wellness Travel Fair 2024 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพผนึกกำลังระหว่าง2อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในไทยพร้อมทั้งขยายสู่การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพของอาเซียนอีกด้วยครับในงานนี้นะคะนอกจากโรงพยาบาลที่มาออกบูธแล้วก็คลินิกนะคะที่มีบริการที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่ท่านอาจจะยังไม่รู้จักเนี่ยก็จะมีโรงแรมที่มีเวลเนสด้วยมีออนเซนด้วยแล้วก็มีสถานประกอบการเวลเนสที่ได้รางวัลนะคะเป็นสถานประกอบการเวลเนสต้นแบบของประเทศค่ะซึ่งมาออกบูธด้วยวันนี้5แห่งนะคะอยู่ในที่ต่างๆกันก็เป็นต้นว่าที่เชียงใหม่ก็มีนะคะเป็นเวลเนสแบบอายุรเวทค่ะอมราวตีมีเวลเนสแบบน้ำพุร้อนที่กระบี่นะคะก็ของวารีรักษามีโรงแรมซึ่งมีออนเซนด้วยอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะเป็น River Square Village มีออนเซนแบบญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นของคนไทยได้มาตรฐานระดับโลกเนี่ยนะคะอยู่ที่ชลบุรีของโคคัสสุก็มีอีกหลายแห่งอีกอันนึงเนี่ยเป็นโรงแรมนะคะซึ่งได้การรับรองมาตรฐานระดับ International คือที่โรงแรมอ่าวนาง Prince Villเขาเป็นโรงแรมที่เรียกว่าเป็นแวลโฮเทลสำหรับ medical tourism และสำหรับแวลบีอิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สนใจที่อยากจะไปท่องเที่ยวแล้วก็อยากไปดูแลสุขภาพด้วยนะท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ก็ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลค่ะซึ่งมีบริการเด่นๆที่ไม่ซ้ำกันนะคะก็อยากจะให้ไปเยี่ยมชมโดยเฉพาะคลินิกเนี่ยค่ะที่เป็นคลินิกดูแลสุขภาพเนี่ยทั้งเรื่องของความงามของเรื่องการกลับปรับสมดุลที่สำคัญเนี่ยก็มีคลินิกแพทย์ทางเลือกด้วยนะคะซึ่งสามารถท่านไปแวะชมได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยนอกจากว่าท่านจะเห็นบริการต่างๆแล้วยังได้รับความรู้อีกนะคะในส่วนของ Ismed นะครับก็เราได้คัดสรรผู้ประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการนะครับมาร่วมออกงานที่นี้นะฮะโดยที่เดิมทีเนี่ยเราหาผู้ประกอบการมาร่วมงานแล้วก็เราใช้
เงินงบประมาณสนับสนุนจากทางสสว.หรือโครงการ BDS ต่างๆเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะผู้ประกอบการที่เข้าสนใจที่จะมาร่วมออกบูธกิจกรรมทำ Business Match เองต่างมากขึ้นทุกปีเช่นกันนะฮะผมก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในมุมของ Business Match เนี่ยผู้ประกอบการมาออกบูธแล้วทำ Business Match แล้วเราหวังต่อไปว่าผู้ประกอบการเนี่ยครับตลาดในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้นนะก็เลยครับทำรายได้ให้กับประเทศไทยกลับมาได้สูงขึ้นเช่นกันเทรนด์ของ Aging Society ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเป็น 20% ของประชากรทั่วไปเพราะฉะนั้นสินค้าคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ทำอย่างไรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยไม่เจ็บไม่จนไม่ตายนะตรงนี้เราจะพยายามที่จะทำยังไงให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นสินค้าและบริการต่างๆที่อาจารย์หมอเคยพูดไปในงานนี้ว่ามีให้เลือกทางเลือกเยอะแยะมากมายเป็นออปชันให้กับคนที่มาชมงานเพื่อดูแลสุขภาพต่างๆตรงนี้ได้ดีก็เชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่1-3 สิงหาคมนักศึกษาการชุมชาติศิลปินไปต่อกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเปิดตัวโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand Season 3เส้นทางท่องเที่ยวดูดาวในประเทศไทยอัปเดตเช็คลิสต์ Amazing Dark Sky in Thailand สู่ปีที่3พร้อมประกาศ18โลเคชั่นประจำปี2567ปักหมุดเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแหล่งท่องเที่ยวดูดาวแห่งใหม่ของเมืองไทยซึ่งมีผู้แทนทั้ง18พื้นที่ดูดาวจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรับมอบโล่พร้อมขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี2567โครงการ Amazing Dark Sky ในปีนี้นะคะเป็นซีซั่นที่3ที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะได้ร่วมมือกับสถาบันดาราศาสตร์นะคะในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็จริงๆตัวการคัดเลือกสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นทางสถาบันดาราศาสตร์เป็นผู้คัดเลือกแล้วก็ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็นำสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมาประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือกใหม่นะคะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าหากเราไม่ตระหนักในเรื่องของการใช้แสงสว่างนอกอาคารอย่างรับผิดชอบนะครับวันหนึ่งเราจะสูญเสียความมืดของท้องฟ้าไปซึ่งมันมีผลกระทบมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะฮะเพราะว่าแสงสว่างที่ขึ้นไปบนฟ้านี่ก็เป็นความสูญเสียนะครับเราจะสูญเสียในเรื่องของธรรมชาตินะครับเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะฮะมันก็มีวิวัฒนาการบนโลกนี้มากับการเกิดกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีนี้เองอาจจะแค่ร้อยกว่าปีที่มนุษย์มีแสงสว่างนอกอาคารมารบกวนเต็มไปหมดนะครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นซีซั่นที่3เราเน้นเรื่องของการเป็นสถานที่ท้องฟ้ามืดนะฮะในที่จะเป็นเปิดโอกาสให้มีการท่องเที่ยวแนวใหม่นะครับซึ่งอย่างที่ทางทท.เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า astrotourism ก็คือเป็นแหล่งดูดาวที่ดีนะเองเพราะว่าเราคงทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่นะฮะก็จะมีความโหยหานะฮะในสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสนะฮะเพราะว่าถ้ารุ่นเก่าๆหน่อยก็อาจจะเคยเห็นแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยสมัยก่อนฟ้าก็ไม่ได้สว่างสวยอย่างนี้เรายังเห็นดาวเต็มฟ้าไปหมดปัจจุบันคนกรุงเทพที่เกิดมายุคหลังก็ไม่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนั้นอีกแล้วนะฮะงั้นเขาก็จะหวยหาในสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของสถานที่ที่การท่องเที่ยวแบบปกติจะเข้าไม่ถึงนะฮะที่จะมีโอกาสในการเปิดมิติการท่องเที่ยวแบบใหม่ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ครับจริงๆแล้วอยากจะชวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของครอบครัวนะแล้วก็กลุ่มที่มีผู้ที่มีความสนใจอยากไปดูเรื่องราวใหม่ๆการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเราเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงกลางวันมามากแล้วนะคะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอันนี้มันเป็นความสวยงามของธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยแล้วเชื่อว่าดาวดวงดาวนะคะที่มีความสวยงามในแต่ละที่ในค่ำคืนในแต่ละที่ต้องไม่เหมือนกันนะคะไปให้ครบ48แห่งนะคะของโครงการ Amazing Dark Sky ให้เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานของประเทศไทยด้วยค่ะเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะฮะอยากจะดูดาวหรือว่าเห็นทางช้างเผือกนะครับเพราะว่าในทั้ง48แห่งนี้นะฮะเท่าที่ผมเห็นจากข้อมูลที่ทีมงานของสถาบันเนี่ยได้นำกลับมาเนี่ยทุกแห่งยังเห็นทางช้างเผือกได้นะครับซึ่งผมว่าปัจจุบันจะมีคนสักกี่คนนะครับที่ได้เห็นทางช้างเผือกยามค่ำคืนนะฮะซึ่งมันเป็นความน่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็น่าหลงไหลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนสมัยก่อนเลยนะที่เขาจะเห็นได้ง่ายๆแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครสมัยผมเด็กๆก็เห็นได้นะครับปัจจุบันมันห่างไกลพวกเราไปทุกทีเพราะว่าเราไม่ได้รักษาในเรื่องความสว่างนะครับก็เชิญชวนนะฮะแล้วเราก็จะได้ตระหนักนะฮะแล้วก็ช่วยกันรณรงค์นะครับว่ามันเริ่มจากพวกเราทุกคนนะฮะ
ที่บ้านเราไฟนอกอาคารมันถูกต้องไหมมันทำให้รบกวนคือว่าเพิ่มแสงสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนขนาดไหนถ้าเราลดได้เราช่วยกันนะครับเราประหยัดทั้งพลังงานเราได้อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วเราก็หลายๆที่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นมาซึ่งนำมาซึ่งรายได้นะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมหนุนบริษัท NCC Management and Development จำกัดจัดงาน OEM Manufacturer and E-Biz Expo 2024หวังสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกธุรกิจทั้งด้านการผลิตและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยในงานครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบปะผู้ประกอบการ OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศและร่วมฟังสัมมนาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจรวมทั้งการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matchingเป็นการเพิ่มโอกาสในการมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมต่อยอดและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตครับการจัดงานในวันนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการนะที่กรมมีการบ่มเพาะขึ้นมานะสตาร์ทอัพต่างๆนะครับการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์เรื่องของอาหารอย่างยกตัวอย่างนะฟังชั่นอลฟู้ดฟิวเจอร์ฟู้ดต่างๆเนี่ยคือไม่ต้องไปตั้งโรงงานเองนะครับมาหาในเรื่องของ OEM นะที่จะรับจ้างผลิตให้นะครับซึ่งโรงงานที่มาออกในครั้งนี้นะครับก็ได้รับทราบจากทางสภาอุตสาหกรรมนะครับว่ามีการคัดเลือกนะครับโรงงานที่มีความพร้อมนะครับมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการผลิตที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการเชื่อมโยงนะฮะในโลกปัจจุบันเราทำธุรกิจเองคนเดียวไม่ได้นะอันนี้บางทีเราก็ต้องกระจายไปสู่ธุรกิจอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มั่นใจนะครับว่างานการจัดงานในครั้งนี้นะจะช่วยนะครับในการเสริมนะครับผู้ประกอบการนะหรือว่าคนที่อาจจะมีงานประจำอยู่นะอยากจะทดลองทำนะครับในเรื่องของเครื่องสำอางนะปัจจุบันนะเวชภัณฑ์ต่างๆเรื่องของอาหารอาจจะมาทดลองทำนะ OEM ที่มาออกมาในครั้งนี้นะครับสามารถผลิตที่เป็น small lot ได้นะครับก็มาทดลองตลาดถ้าทำดีขายดีไปเรื่อยๆในอนาคตก็อาจจะมาตั้งโรงงานได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทางผู้จัดที่จัดงานดีๆในครั้งนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะทุกท่านที่มีไอเดียจะทำธุรกิจนะทำประเภทไหนในครั้งนี้นะครับก็ได้รับทราบว่ามีโรงงานทุกประเภทนะที่สามารถผลิต OEM ให้กับท่านได้นะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมงานในครั้งนี้ครับทางสภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราเล็งเห็นของผู้ประกอบการทางด้าน OEM นะครับเพราะว่าเราในภาคอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยเรามีโรงงานผู้ผลิตเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูในที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อนำมาออกงานนี้รวมทั้งสิ่งที่สำคัญนะครับในโลกของดิจิทัลเนี่ยเราก็มีทางด้านอีคอมเมิร์ซเองเนี่ยทั้งผู้ผลิตอีคอมเมิร์ซหรือว่าทางด้านดัตเตอร์เบสต่างๆที่จะเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปประมวลผลในการค้าขายนะครับหรือวิเคราะห์ในการทำตลาดของproduct ที่ผ่านระบบ e-commerce นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีเราก็มีเกือบ20รายนะครับที่มาให้ท่านได้เลือกนะครับส่วนในแง่ของ OEM เองเนี่ยก็มาเป็น100เจ้านะครับซึ่งเราจะคัดสรรมาซึ่งเหมาะสมกับตลาดของประเทศไทยในปัจจุบันด้วยเหมือนที่ทางท่านอธิบดีได้แจ้งไปล่วงหน้านะครับว่าเราอยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้เติบโตและทดลองตลาดในแง่ของการทำธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเข้ามางานนี้และมาดูโซลูชันนะครับที่ท่านสนใจนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมในการค้าขายของธุรกิจผ่าน e-business ในครั้งนี้ด้วยนะครับพาร์ทของ NCC นะครับได้ร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพวกของท่านที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะยึดเจนยุคใหม่นี้ก็คือเรื่องของมนุษย์เงินเดือนอาจจะน้อยลงมาละแล้วก็อยากเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์สินค้าของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมในการที่จะคัดสรรคุณภาพของผู้ที่เป็นรับจ้างผลิตต่างๆตรงนี้นะครับให้ประกันคุณภาพของผู้ที่จะต้องการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆและรวมถึงกลยุทธ์ในทางการตลาดในการสร้างแบรนด์กลยุทธ์ของเรื่องของซัพพลายเชนแล้วก็ระบบโลจิสติกต่างๆให้ความรู้กับให้ทำบิสซิเนสแมทชิ่งให้กับคนที่ต้องการทำธุรกิจต่างๆตรงนี้ก็เชิญชวนนะครับว่าถ้าใครสนใจที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะก็คิดว่างานนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถเจอกันได้ในวันที่1-3สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การแห่งชาติศิริกิติ์เป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ